ที่2ของรายการเรานะครับแต่เป็นคู่ที่5ที่เวทีนะครับผมเป็นการชิงแชมป์กันครับในประเทศไทยนะครับผมรุ่นมินิไฟเวท105ปอนด์นะครับผมระหว่างบัวขาวน้อยสิทธิ์นายกไก่แปดริ้วนะครับเจอกับขุนตะวันหนุ่มยีส์เอสคลับครับคู่นี้นะครับมีการต่อน้ำหนักกันด้วยนะครับเพราะว่าล่าสุดที่เจอกันมาขุนตะวันมุมน้ำเงินนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะมาได้ครับกินเดิมพันไป 100,000 บาทนะครับที่เวทีลุมพินีนั่นเองนะครับก็ถือว่ายังไม่นานนี่เองครับก็ข่าวน้อยนี่นักชกจากสุรินทร์นะครับอายุ17ปีส่วนทางด้านขุนตะวันนะครับจากนครศรีนะครับอายุ16ปีครับเมื่อช่วงเช้านี่น้ำหนักถือว่ามาดีทั้งคู่ครับไม่ต้องลดเยอะเลยครับฟอร์มล่าสุดบัวขาวน้อยนี่มาแพ้เจ้าขุนตะวันก่อนหน้านี้ก็แพ้จำปาทองสอตุมานินครับส่วนขุนตะวันนะครับหลังจากที่ก่อนที่แพ้บัวขาวน้อยมาก่อนหน้านี้ก็แพ้สองเมืองแก้วสำริดนะครับแล้วก็ชนะเจ้าดินระเบิดปอบูรพาได้ครับก็ถือว่าฟอร์มดีวันดีคืนครับมีชนะบ้างแพ้บ้างครับแต่ฟอร์มล่าสุดนี่ติดตาเหลือเกินครับชนะบัวขาวน้อยเดิมพันหนึ่งแสนครับวันนี้มีแชมป์เป็นเดิมพันครับบัวขาวน้อยไม่ยอมเหมือนกันอยู่แล้วครับเตะขวาหัวขวาเข้าไปครับมวยขวากับมวยซ้ายอย่างบัวขาวน้อยครับเดินเข้าไปตีซ้ายครับแหมมวยเด็กๆเล็กๆครับฝีมือดีทั้งคู่ครับก็หาหมดขวาครับเบิ้ลเข้าไปครับการเราโต้นะบัวขาวน้อยจับได้แล้วครับขุนตะวันพยายามขวางครับดูครับยังตีได้ไม่ชัดเจนครับถีบออกมาเจอแข้งขวาเข้าไปครับตีเอาเลยครับเข้าไหนก็ไม่หวั่นครับขุนตะวันตีอ้าวบัวขาวน้อยแก้ไงครับโดนกดแขนครับยัดเข้าไปครับตีไว้ก่อนครับขยันไว้ยิ่งดีครับแหมเป็นคู่ชิงแชมป์ด้วยครับโอ้ยดูครับทุกยกมีความหมายครับคู่นี้ไม่ยอมง่ายๆแน่นอนครับแต่ละคนหมดยกที่3ครับสถานการณ์นะครับอยู่ที่ฝั่งขุนตะวันนะครับตอนนี้มาลุยต่อครับยกที่4ยกนี้นี่ถือว่าเป็นยกที่สำคัญเลยครับบัวขาวน้อยครับพยายามเดินรับแข้งตีขวาเข้าไปครับตีเข้าไปครับยันคืนล็อกได้ครับต่างคนต่างล็อกครับใครจะเหนียวกว่ากันครับเด้งตีขึ้นไปครับดูครับชวนทะเลาะกันตลอดครับคู่นี้ไม่ยอมหนีเลยครับมีเข็มขัดประเทศไทยเป็นเดิมพันครับยอมไม่ได้อยู่แล้วครับอ้าวโอ้ยดูครับแข้งขวาขึ้นกันคอแล้วเหวี่ยงเลยครับแม่โอ้ดูครับขุนตะวันได้ลูกแข้งเมื่อกี้ครับบัวขาวน้อยแกยังตื้อไม่เลิกครับดูครับลัดเหนียวไปเรื่อยตีไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้ครับขอถึงตัวไว้ก่อนอย่าไปครับรับแข้งเตะไม่โดนครับเข้าเลยครับบัวขาวน้อยพยายามล็อกบิดตีเข้าไปครับดูครับขุนตะวันก็หมุนตลอดครับไม่ยอมให้ทางด้านบัวขาวน้อยได้เล่นง่ายๆครับหักออกไปครับแลกแข้งกันเลยแลกแข้งกันเลยครับโอ้กดคอลงมาดูครับกดคอแล้วเสียบครับมีโต้เหมือนกันครับบัวขาวน้อยอย่าให้ดิ้นหลุดครับโอ้โหดูครับกว่าจะถึงตัวรับแข้งของขุนตะวันไปก่อนครับตีเข้าไปครับยัดขวาคืนโอ้ทีต่อทีนี่สูสีเหลือเกินครับคู่นี้อะไรครับลุยต่อครับซ้ายหลุดเจอขวาแม่โอ้ลูกนี้เจอฟรีคิกครับเจอหัวขวาเข้าไปอีกทีลัดล่างไว้ก่อนเลยครับรวบไว้ก่อนอะไรครับทางด้านทีมงานหนุ่มยินเอสคลับนี่ก็ได้ใจครับคุณตะวันเตะขวาเบิ้ลเข้าไปครับดูครับเต็มๆครับแล้วก็ลัดไว้เลยครับเอาครั
ับบัวขาวน้อยต้องตื้อครับต้องตื้อครับต้องชวนทะเลาะครับตีขวาเข้าไปครับยัดซ้ายคืนบิดออกมาเจอเข่าขวาถีบขวาไปอีกดูครับบัวขาวน้อยนี่โอนเอ็นตามแรงเหวี่ยงเลยครับแต่ก็ยังออกอาวุธโต้ตลอดครับมากลางเวทีครับกรรมการยอดเยี่ยมนะครับของสนามมวยลุมพินีปีที่แล้วครับวันนี้มาตัดสินคู่ชิงแชมป์ครับแหมดูการเข้าห้ามครับแหมเร็วเหลือเกินครับเอาอะไรครับมวยรองอย่างบัวขาวน้อยตอนนี้สู้อยู่แล้วครับสู้อยู่แล้วครับเข่าได้ครับเตะขวาเจอเข่าคืนอีกดูครับคุณตะวันล็อกได้กดเลยครับกดคอลงมายัดซ้ายครับดึงไว้ก่อนครับโอ้แล้วหมดยกที่4ครับอย่าเพิ่งไปดีใจครับกลับเข้ามุมก่อนแหมโอ้คู่นี้ยังมีโอกาสครับอาวุธนี่ต้องบอกว่าดูดีทั้งคู่ครับแม่แต่ความชัดเจนนะครับยังเหลื่อมๆอยู่ที่ขุนตะวันครับยกสุดท้ายครับมีผลทุกยกครับคู่นี้แหมต้องสู้ตลอดเขานับเป็นยกครับประกาศทีละคนดูครับยังไงก็ต้องสู้อยู่แล้วครับเป็นรองเป็นต่อไล่เสียบเลยครับขวางได้เสียบยัดเข้าไปครับพยายามตีสู้จะตลอดครับดูครับไม่ยอมกันเลยครับทีต่อทีเอาละครับตอนนี้ปั่นปวดแล้วก็เตะซ้ายดูเจอขวาอีกโอ้ดูครับแม่ลูกตัดสินใจของบัวขาวน้อยครับเจอขุนตะวันอ่านไว้แล้วครับเอาละครับจับในได้ตีเอ้าขวาคืนขวามาอีกเด้งขึ้นไปครับมัดได้เหนียวเหนียวมัดเหนียวเหนียวมัดแน่นๆครับตีซ้ายเวียงไปครับเอาละครับชวนทะเลาะกันยาวๆครับคู่นี้ยังไงครับมั่นใจหรือเปล่าครับดูบัวขาวน้อยลังเลครับเตะซ้ายเจอขวาโยนเขาเข้าไปยัดดักไว้ได้ครับคุณตะวันโอ้คู่นี้ทีต่อทีลำบากเลยครับกรรมการนี่ครับเตะขวาโอ้เอาแล้วครับอยู่ที่กรรมการแล้วครับว่ารักแบบไหนชอบแบบไหนครับคู่นี้นี่ครับทางทีมงานบัวขาวน้อยยังให้เดินต่อยังให้เดินต่ออยู่ครับยังไม่ยอมง่ายๆครับเสียหยางก็มาครับดูครับแม่ก็ดูมั่นใจออกอาการมั่นใจทั้งคู่ครับเตะซ้ายครับดูครับยัดเข้าไปครับนี่ครับอาศัยลูกขยันครับตีไว้ก่อนครับโดนไม่โดนไม่รู้ครับดูครับในช่วงท้ายนี่ก็ลุยแล้วครับแล้วก็มั่นใจเลยครับโอ้โหดูครับอย่างนี้ก็อยู่ที่กรรมการ3ท่านด้านล่างแล้วครับรักแบบไหนชอบแบบไหนดูครับบรรยากาศถือว่าคึกคืนเลยครับคู่นี้โอ้เราหมดยกสุดท้ายครับขอโทษขอโทษกันก่อนครับแล้วก็ใบที่3ครับชูยังไงครับให้ที่ประกาศก่อนไม่ผมลืมไปนะต้องประกาศก่อนนะครับให้โฆษกประกาศโอ้สุดท้ายเสมอครับ48 48 49 48แล้วก็48 49ครับคะแนนออกมา3หนุ่ม3มุมครับโอ้อย่างนี้มีประเด็นแน่นอนนะครับเพราะว่าทางด้านทีม